ดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ลุงหนอมาแนะนำอินเสิร์ตนะอินเสิร์ตกันกระแทกซื้ออินเสิร์ตใส่อุปกรณ์กล้องและใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ของยี่ห้อเอิร์ธนะครับมี2ไซส์2สีเดี๋ยวเรามาดูกันอินเสิร์ตของยี่ห้อเอิร์ธเนี่ยนะครับเขาสะกดด้วย URTH นะครับอ่านว่าเอิร์ธนะเป็นงานจากออสเตรเลียนะครับก็เอาใบแรกก่อนขนาดกลางๆนะอันนี้ไม่ใหญ่นะครับเทียบกับมือลุงหนอนะเอาสีขาวมารีวิวกันก็งานเรียบร้อยครับค่อนข้างจะดีเลยล่ะซิปเซิฟเป็นสไตล์แบบคือถามว่ากันน้ำไหมก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าซิปก็เป็นซิปกันน้ำนะเปิดได้จาก2ฝั่งเห็นไหมนี่นะฮะพาร์ติชันมีให้ตามนี้เลยอันนี้ลุงหนอทำคร่าวๆให้เห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เอาชัวร์ๆมาลองที่ร้านนี่ครับพาร์ติชันมีให้2ฝั่งนะนี่คือตัวขนาดเอาง่ายๆว่าเป็นขนาดใหญ่ของเขาแหละนะครับด้านหลังไม่มีอะไรทำแบบเรียบๆง่ายๆอย่างนี้เลยสีขาวเนี่ยขาวจั๊วเลยขาวแบบน้ำเต้าหู้นะครับอ้าวแกะออกมาให้ดูเทียบขนาดนะมีหูหิ้วให้นะครับเทียบกับกล้อง DSLR นี่ลุงเอาเทียบให้ดูนะนี่นะครับเอิร์ธขนาดย้ำอีกทีขนาดกลางแล้วกันมันไม่ได้ใหญ่มากนะเดี๋ยวค่อยแวะมาดูกันนะครับอีกตัวหนึ่งของเอิร์ธนี่เล็กเลยกระทัดรัดน่ารักเชียวนะครับตัวนี้นี่กล้องฟูจิหรือกล้องไลก้าขนาดเล็กๆมาได้เลยนะซิปเดี๋ยวนะครับซิปก็เป็นสไตล์กันน้ำอยู่นะฮะคือลักษณะอินเสิร์ตเป็นไงครับกันกระแทกนะพาร์ติชันมีให้2ชิ้นนะครับนี่มีซิปด้วยด้านนี้เก็บ SD card อะไรว่าไปนะครับคืออินเสิร์ตนี่บอกเลยลุงไม่ต้องพูดเยอะเอาเป็นไซส์ขนาดที่เราถูกใจแล้วก็มาลองนั่นดูเป็นลักษณะไนลอนนะครับแล้วก็ค่อนข้างเบาน้ำหนักเบาทีเดียวนะตัวนี้น่าสนใจอ้าวเทียบอีกทีไซส์เหล็กกับกล้อง DSLR เห็นไหมนี่ถามว่าใส่ดิจิตอลก็เลน50มิลลุงได้สบายเลยไซส์เล็กนะนี่นะครับเอาคุยกันสั้นๆเพราะว่าอินเสิร์ตนี่ชัวร์สุดมาลองที่ร้านอ้าวเทียบ2ใบให้ดูลุงเทียบอันนี้ตัวไซส์ใหญ่ของเขานะครับแล้วก็ไซส์เล็กของทาง Earth Insert นะสีขาวนะครับมี2สีนะขาวกับดำนะครับเอาละครับคร่าวๆนะไว้แวะมาลองนะครับ